วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำขนมไทยนะคะแต่ว่ามีแอบเป็นลูกครึ่งฝรั่งนิดนึงนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศนะคะนั่นคือขนมโสมนัสนะคะก็จะมีส่วนผสมเป็นเมอแรงนะคะกับมะพร้าวคั่วของไทยเนี่ยผสมเข้าด้วยกันเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะอย่างแรกนี่เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะแล้วก็ไปคั่วนะคะให้เป็นคั่วให้หอมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายป่นค่ะอันนี้แน่นอนทำเมอแรงต้องมีไข่ขาวนะคะแล้วก็น้ำมะนาวสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการแรกเลยค่ะเริ่มแรกนะคะจะทำตัวเมอแรงก่อนก็คือไข่ขาวตีไข่ขาวจนหมดเหมือนกับจนหมดฟองนะคะแล้วค่อยทยอยเติมน้ำตาลทรายป่นนะคะเติมไปเรื่อยๆนะคะจนตีแล้วก็ไข่ขาวมันขึ้นยอดนะคะก็ค่อยใส่มะนาวลงไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยค่ะตอนนี้เราตีไข่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ดูว่าอันนี้เรียกไข่ขาวตั้งยอดเงี้ยนะคะก็คือได้ที่แล้วเราจะคลุกผสมกับตัวมะพร้าวคั่วนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ไข่ขาวแล้วนะคะตอนนี้เราจะผสมมะพร้าวที่เราคั่วไว้ลงไปนะคะโดยการใช้พายเนี่ยตลบนะคะเหมือนตักแล้วควักออกเงี้ยค่ะเหมือนตักเทตักเทใส่จนให้หมดเลยนะคะก็คือคลาวให้เข้ากันแล้วก็เนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตักหยอดกันที่บนถาดกันค่ะแล้วเดี๋ยวเข้าอบค่ะตอนนี้เราก็มาตักหยอดใส่ถาดนะคะก็คือเอาถาดแล้วก็ปูกระดาษไขไว้นะคะเราก็จะเอาช้อนกาแฟ2คันนะคะก็เป็นลักษณะแบบก้อนๆนะคะกลมๆหน่อยเราก็จะตักหยอดเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะจะได้เอาขนาดเท่าๆกันหน่อยก็แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณ180องศาเซลเซียสนะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะตอนนี้เราจะตักหยอดไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตอนอบค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบกันเลยนะคะที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะหรือ350องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคอยสังเกตดูว่าถ้ามันพองตัวขึ้นแล้วก็มีสีน้ำตาลกาแฟเนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเข้าอบกันเลยแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวโสมนัสเราเอาออกจากเตาอบร้อนๆนะคะมาวางผึ่งไว้บนตะแกรงพักหนึ่งให้มันเย็นตัวลงก่อนนะคะตอนนี้ถ้าเราจะทานเลยเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟทานเลยนะคะหรือถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดก็เก็บไว้ได้ทานได้นานนะคะนี่ค่ะโสมนัสนะคะก็สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ